สวัสดีครับพี่ภูมินะครับคลิปนี้ครับเราจะมาให้ดูนะครับเป็นชุดนะครับวัดคุณภาพน้ำนะครับในนานะครับก็จะมีวัดอะไรบ้างวัดค่า pH นะครับผมวัดค่า TDS หรือ EC นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ซอยนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นแบบสแตนเลสเลยนะครับเอาไว้จุจิ้มไปที่ดินนะครับก็ระบบภายในมีอะไรบ้างนะครับมี Adreno Mega นะครับเป็น CPU หลักของเราในการควบคุมแล้วก็ดึงค่าจากเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ก็จะมีโมดูล PH แล้วก็มีโมดูล TDS นะครับเราใช้เป็นของยี่ห้อ DF Robot หมดเลยนะครับมีรีเลย์ด้วยนะครับสำหรับที่ว่าถ้าเราอยากวัดคุณภาพน้ำแล้วเนี่ยเราอยากจะไปควบคุมหรือเติมอะไรก็คือสามารถนำอุปกรณ์ของคุณนะฮะมาต่อกับรีเลย์ของเราได้นะครับซึ่งเป็นปั๊มเนาะก็ดีนะครับไม่ต่อรีเลย์มีให้4ช่องนะครับนำไปต่อได้กับ4อุปกรณ์เลยนะครับมีโซล่าชาร์จด้วยนะครับที่คอยทำหน้าที่เป็นควบคุมการชาร์จของพลังงานโซล่าเซลล์ครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับมีเบรกเกอร์ DC นะครับเอาไว้ตัดไฟถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับมีโมดูล 3G โมดูลที่ทำให้เกิดอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นนะครับใส่ซิมเข้าไปนะครับก็จะทำให้ตัวเดโน่เนี่ยดูเอาค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ2ค่าขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วจากค่าเซิร์ฟเวอร์ก็จะไปดูดค่าไปที่แอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของงานนะครับก่อนจะนำไปส่งนะครับแพงก็มีนะฮะส่วนนี้นะก็จะสังเกตได้ว่าเราจะเดินเซ็นเซอร์ออกมาจากตู้เหล็กอีกทีหนึ่งนะครับควจริงมันต้องปิดเนาะแล้วก็มีสายไฟ2เส้นนะครับมีต่อกับแผงหน้าให้มันทำการชาร์จพลังงานเข้าไปที่ตู้ได้นะครับโอเคครับ